สื่อมวลชนลาวได้รับนามยศเพื่อนุกสื่อมวลชนลาวได้รับการยกระดับเพื่อสร้างและรับจากสื่อออนไลน์สมาคมนักข่าวแห่งสปปลาวร่วมกับสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แห่งประเทศไทยได้จัดสุดอบรมในหัวข้อการนำพาเหตุตัวจริงเพื่อพัฒนาทักษะการสั่งและรับจากสื่อออนไลน์ให้องค์การสื่อมวลชนลาวในระหว่างวันที่22หา26กรกฎาคม2022อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านสวรรคอนรัฐมนตรีประธานสมาคมนักข่าวแห่งสปปลาวท่านสวรงค์ดิมปธรรมลิมปธรรมปานีที่ปรึกษาสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์และสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์แห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสมณกรเข้าร่วมการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อให้องค์การสื่อมวลชนลาวมีความรู้ความเข้าใจในการซอกหารายได้ผ่านรูปแบบสื่อออนไลน์เพื่อเข้าใจวิธีการผลิตเนื้อในข่าวที่สามารถสั่งและหับได้อยู่ในแต่ละรูปแบบของสื่อเพื่อเพิ่มทักษะในการหารายได้ผ่านรูปแบบสื่อออนไลน์ให้องค์การสื่อมวลชนลาวโดยเร่งใส่ผู้รับผิดชอบด้านการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาธุรกิจบรรณาธิการเนื้อใดนัดด้านการตลาดและผู้สร้างเนื้อในใส่หน้าสื่อออนไลน์โดยเนื้อในจะซีให้เห็นความสำคัญและความแตกต่างระหว่างรูปแบบสื่อต่างๆการผลิตเนื้อในที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบสื่อต่างๆวิธีการหารายได้จากรูปแบบสื่อต่างๆผ่านออนไลน์ข้อกำหนดในการนำไส้และมาตรฐานต่างๆของผู้สมไส้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกรณีศึกษาเซ็นการนำไส้ Facebook และ TikTokการสร้างตัวแบบธุรกิจและฝึกเหตุตัวจริงเพื่อนำเสนอรูปแบบและแผนการหารายได้จากแต่ละรูปแบบของสื่อการฝึกอบรมภายใต้หัวข้อการนำพาเหตุตัวจริงเพื่อพัฒนาทักษะการสร้างรายรับจากสื่อออนไลน์ให้องค์การสื่อมวลชนลาวในครั้งนี้ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ด้านสื่อมวลชนโดยจะสร้างเงื่อนไขสะดวกช่วยให้นักฝึกอบรมได้พร้อมกันเรียนรู้และรับเอาข้อมูลใหม่ๆจากสื่อในยุคดิจิตอลพร้อมนั้นก็ยังจะได้รับรู้รูปแบบเปลี่ยนทัศนียภาพความสำคัญและความแตกต่างระหว่างรูปแบบของสื่อต่างๆการหารายได้ผ่านรูปแบบของสื่อต่างๆนอกจากนี้การสัมมนาพวกสัมมนากรยังจะได้ฝึกตัวจริงในการสร้างแผนยุทธธุรกิจแผนวาดธุรกิจตัวแบบที่เน้นใส่ยุทธศาสตร์ลักทั้งหมดโดยในนี้รวมทั้งสถิติลูกค้าระบบการเฮ็ดเวียกรายรับรายจ่ายกิจกรรมต่างๆของบริษัทและก็จะมีการนำเสนอแผนยุทธแผนธุรกิจและแผนการหารายได้ซึ่งบทเรียนต่างๆที่จะกลายเป็นพื้นฐานในการซอกหาหรือสร้างแรงรายรับเข้าสู่นักข่าวของตนนั่นเอง